กอดเวทอ่ะบอกให้ด้วยครับภาค8ครับภาค8ครับก่อนยังไม่รู้เลยเรื่องของเวรังมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิพี่ตอบว่าเมื่อวานได้เห็นปัญญาไปพูดที่ภาค8ให้ไปตรวจที่ภาค8นะคะท่านก็บอกว่าคือตอนนี้ผลสอบข้อเท็จจริงเนี่ยท่านบอกว่ามีมูลต่างๆนะคะแล้วก็ว่ามีตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย3นายตรงนี้คือตอนนี้ผบ.ได้รับรายงานเบื้องต้นหรืออะไรบ้างคะยังก็ต้องเชื่อท่านปัญญาต้องจำได้ท่านเป็นเจเลยอยู่แล้วค่ะคือแสดงว่าถ้าเกิดผลสอบไปเนี่ยนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมคะหรือว่าจะต้องให้สอบเพิ่มไหมไม่ตรวจสอบจากตรวจสอบก็จะเป็นสื่อข้อเท็จจริงค่ะพอค่ะแต่ผลมันออกว่ามีมูลอย่างเงี้ยตอนนี้คือข่าวมันก็ไปแล้วแหละว่ามันมีมูลแสดงว่าเราไม่ได้ไปปฏิเสธอะไรนี่ใช่ไหมค่ะแม้แต่จะไม่ได้คุยกันจะไม่เห็นเอกสารเลยค่ะที่ใดบ้างก็จะดูอีกคณะหนึ่งครับที่เราพูดถึงถ้าต้องย้ายว่าคือเรายังไม่รู้ว่ามันมีมูลขนาดไหนเห็นไหมแต่ถ้าบอกมีมูลก็ต้องส่งให้อีกหน้าตรวจสอบเออติดล้อจริงว่าไปค่ะพบคะอย่างที่ภาค8เนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วก็เป็นหน่วยเดียวที่มีการตั้งให้ตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างนี้นะคะพบเคยมีข้อมูลมาก่อนไหมคะว่าเราพบปัญหาเรื่องความไม่ชอบมาพากลก็เป็นแบบเป็นข่าวอ่ะค่ะเป็นข่าวอะค่ะอะไรที่เป็นข่าวแล้วก็ไปตรวจสอบหมดจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วก็ต้องพิสูจน์ทราบเท่านั้นเองถ้าเป็นจริงที่ทำแต่แล้วต้องตรวจแล้วต้องไปการตรวจสอบในพื้นที่ที่ทำการตรวจสอบปลาเขาพูดถึงเขาพลาดจริงหรือเปล่าก็ว่ากันไปตรงนั้นครับแต่ในระดับผู้ตายไม่ทราบแต่น่าจะพูดจริงได้ไหมคงจะเรียกว่าผมประโยชน์หรือเปล่านะไม่รู้ในตัวดูของท่านปัญญาหรือเปล่ามีการคือถ้าเราตอบไปหรือเป็นคาดเคลื่อนก็จะมาเป็นประเด็นอีกเอาแน่ๆเลยดีกว่าท่านปัญญาได้มีการรายงานทางข้างทางวาจาบ้างหรือยังคะระหว่างที่สอบอะไรอย่างเงี้ยว่าเจออะไรน่าสงสัยพี่เดี๋ยวผมถามถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเราไม่จะไปแทรกแซงเขาอยู่แล้วแสดงว่าสับที่ข้าวที่ท่านปัญญาจะรายงานนี่ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วในส่วนของท่านปัญญาก็คงไม่ต้องต่อก็ไม่ต้องให้สอบเพิ่มแล้วครับถึงแม้จะมีตั้งคณะกรรมการสืบสวนอีกคณะหนึ่งท่านปัญญาก็เป็นไม่ได้แล้วถ้าต้องเอาท่านแสดงว่ากระบวนการหลังจากนี้พอท่านปัญญารายงานเป็นรายละอักษรพบก็ต้องตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงใช่ก็เอาข้อมูลนั้นมาด้วยตรงนี้ต้องเป็นใครเพราะว่าท่านปัญญาถือว่าเป็นเจเลถือว่าระดับสูงมากแล้วล่ะนะฮะพี่แป๊บอยากจะพูดถึงมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคอีสานตอนนี้ฮะเห็นวันนี้ทางศูนย์เปิดแถลงข่าวไปแล้วก็เป็นนโยบายผมอยู่แล้วนะครับก็ทุกครั้งที่มีภัยพิบัติต่างๆน้ำท่วมดินถล่มหรืออะไรแล้วแต่ธรรมชาติการธรรมชาติเราก็รับบริจาคสิ่งของที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากครับผมสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วครับพี่เราตอนนี้ได้ไปกี่คันรถแล้วพี่ผมยังไม่ทราบเหมือนกันเห็นทั้งภาค7เห็นมีเตรียมพร้อมประมาณ8คันรถแล้วไปพร้อมทุกหน่วยเลยฮะครับต้องดูมีแล้วคือผมว่ามันไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้มันเป็นไปตามขั้นตอนโปรโตคอลอยู่แล้วครับจากตรวจมาสืบเดี๋ยวเขาก็เป็นตามขั้นตอนของเขาอยู่แล้วถ้าสืบเขาได้จริงแล้วชุดเดียวกันเลยนะคะชุดหลังจากนี้ค่ะก็ผมก็ยังไม่แน่นะยังไม่ชัดเจนค่ะแล้วส่วนกรณีท่านเพศาตอนนี้ก็อยู่ช่วยราชการสปกอยู่ใช่ไหมจะอยู่จะตรวจไม่ได้ครับถ้าผลออกมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งไหมคะหรือว่าอาจจะต้องให้ช่วยราชการไปก่อนเรายังไม่รู้ว่าผลจะออกมาใช้เวลาเท่าไหร่นั่นเองนะครับเป็นที่ของคณะเสื่อมนี่ส่วนสวิยาได้เรียกมาสอบด้วยไหมครับท่านผมไม่ทราบท่านปัญญาเลยนะก็ผมบอกแล้วผมไม่ได้ไปแจ้งแซงหรืออะไรปล่อยท่านปัญญาท่านทำหน้าที่ของท่านท่านไปพบครับเหมือนสังคมก็จับตามองแล้วล่ะกับผลการตรวจสอบครั้งนี้ค่ะว่าพบจะดำเนินการยังไงต่อไปเพราะว่าเหมือนโชว์มาแล้วว่ามีผมก็ดำเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมาแล้วตามพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับถ้ามันไปถึงระดับผู้บัญชาการหรือผู้การอะไรเงี้ยก็ต้องลงโทษต้องว่าไปตามนั้นค่ะไปตามนั้นว่าผมคือมันก็มันขั้นยังไงบ้างครับผมครับผมจำไม่ได้นะฮะอะไรที่ผมจำได้ผมก็จะบอกนะครับผมขอพรมันไม่กฎหมายทุกมาตราหรอกถามอย่างนี้มันถามให้ผมอายเขาหรือเปล่าใช่ไหมพบค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดชงรายชื่อมาว่ากลุ่มที่น่าจะเกี่ยวข้องมีความผิดจะต้องสั่งให้ช่วยราชการก่อนไหมคะถ้าเกิดนอกเหนือจากคนที่สั่งไปแล้วก็อยู่ที่เขามีความเห็นประธานมีความเห็นว่าสมควรจะเอาในกรณ์ขอออกจากพื้นที่หรือเปล่า
ถ้าอย่างนั้นผบ.ก็จะต้องออกคำสั่งใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมขอไปดูเรื่องหนึ่งนะครับเราก็อยากให้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราไม่อะไรให้ผมเป็นมาอยู่แล้วครับท่านบอกว่าครับตามสายทางแผนผมเห็นว่าจะมีการปรับครม.ท่านจะไปแทนท่านอดุลที่ครม.แล้วก็ท่านอดุลจะไปยุติธรรมเรื่องที่แท้จริงไงครับอ๋อผมไม่ทราบนะครับเห็นมีข่าวมาเยอะมากนะครับมีกระแสข่าวมาเยอะมากเลยครับการปรับครม.ผมไม่อยากพูดถึงด้วยนะผมไม่ทราบเป็นเรื่องของท่านนายกครับคือช่วงนี้มันมีกระแสข่าวมาเยอะมากครับท่านครับก็แล้วแต่ครับไปฟังกระแสข่าวแล้วกันขอบคุณนะครับพ่อคะคนคุณยิ่งรักมีรายงานยังไงบ้างใครบอกว่าตอนนี้อย่างวันนี้ก็มวลชนก็มาพอสมควรกันเราประเมินวันที่25ที่จะเป็นวันตัดสินยังไงบ้างครับผมบอกหมายตั้งถิวลาไปแล้วนะครับเมื่อเช้าก็ปกติดูดีนะประมาณสัก900ไม่เกินพันครับแต่อะไรที่มันทุบเสียงกับข้อกฎหมายก็อย่าไปทำระหว่างนี้เราพบความเคลื่อนไหวไหมคะคือวันนี้ก็ถือเป็นวันที่1วันต่อไปยังไม่ได้รับรายงานเหมือนกันแต่ขนาดเมื่อเช้าเนี่ยเหตุการณ์ปกตินี้ไม่มีอะไรวันที่25ยังกังวลอยู่ไหมคะไม่ฮะไม่กังวลอยู่ครับมีการวางแผนเตรียมพร้อมไม่ยังไงบ้างครับถ้าว่ามวลชนจะต้องเย็นแน่อยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับตอนนี้จะต้องใช้กรกฎยังคงว่าจะใช้กรกฎ52สำหรับวันที่25ก็ต้องให้ท่านศิวราท่านผู้พิจารณาครับประเมินสถานการณ์เห็นเมื่อเช้ารองศิวราบอกว่าจะคือ20,000ทุกวันนี้มันเป็นเช้าประมาณ800 900มันก็เกิน 20,000 อยู่แล้วแหละไม่ได้การสนับสนุนด้านต่างๆขึ้นก็ไม่รู้กันแล้วแต่นะครับแล้วก็ถ้าทำอยู่หมายถ้าดำเนินการก็ได้ขออยู่ในกรอบของกฎหมายมีการไป